น้ำยังมองนะคะว่าในประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองที่ผ่านมาเลยของประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่เคยมีพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยพรรคไหนที่ไปร่วมต่อสู้กับประชาชนมากเท่ากับคนของพรรคเพื่อไทยถ้าสู้ไม่จริงเนี่ยสู้ไปกลับไปก็ยุบไทยรักไทยก็คงหายไปแล้วคงไม่มีแล้วไม่มีพลังประชาชนมายืนหยัดสู้ต่อจนกระทั่งโดนยุบอีกรอบนึงโดนยุบ2รอบยังมีเพื่อไทยยืนหยัดอยู่ทุกวันนี้หลายๆท่านที่เป็นสมาชิกพรรคนะคะเป็นส.ส.ยังมีคดีติดตัวนะคะคดีทางการเมืองเนี่ยนะคะแต่ก็ยังอยู่กับพรรคไม่เคยย้ายพรรคไปไหนนั่นว่านั่นคือการประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าเนี่ยเราปักหลักสู้อยู่ตรงนี้ไม่เคยหายไปไหนแล้วก็ยังทํางานอยู่กับพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมยังเป็นหลักให้กับฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนเดิมเราก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคนเสื้อแดงเราก็ยังศรัทธาในพรรคเพื่อไทยที่วันนี้ไม่ได้ยอมจริงๆไม่เคยถอยยังสู้อยู่ชื่นชอบการเมืองแล้วก็ศรัทธาในการเมืองในระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่เด็กคิดว่าโตขึ้นเนี่ยอยากจะเริ่มรอยตามคุณพ่อช่วงเวลาที่การเลือกตั้งปี62กำลังจะเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นคุณพ่อเองก็มีคดีความทางการเมืองอยู่หลายคดีตั้งแต่ตอนไปต่อสู้กับนปช.เสื้อแดงเนี่ยค่ะเป็นคดีการเมืองทั้งหมดทางครอบครัวก็เลยมาคุยกันน้ำก็เลยคิดว่าตัวเองจริงๆก็มีพื้นฐานความชอบอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นความรู้สึกว่าเหมือนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันโดนพยายามอำนาจพยายามที่จะตัดทอนเขาให้มันสั้นลงตอนปราศัยมันก็จะพูดว่าเราไม่ได้ส่งต่อมรดกทางการเมืองแต่คือขออาสาที่จะถือไม้ต่อประชาธิปไตยต่อจากคุณพ่อวันนี้มันน้ำเชื่อว่าจุดยืนของคนเสื้อแดงได้ถูกพิสูจน์แล้วด้วยการเวลาที่ผ่านมาว่าคนเสื้อแดงไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการขอสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันแล้วก็ขอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ต่อต้านการทำรัฐประหารแล้วหลักการนี้มันก็ยังยืนอยู่ยงจนถึงทุกวันนี้น้ำยังมองนะคะว่าในประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองที่ผ่านมาเลยของประเทศไทยมันยังไม่เคยมีพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยพรรคไหนที่ไปร่วมต่อสู้กับประชาชนมากเท่ากับคนของพรรคเพื่อไทยถ้าสู้ไม่จริงอ่ะสู้ไปกลับไปก็ยุบไทยรักไทยก็คงหายไปแล้วคงไม่มีแล้วไม่มีพลังประชาชนมายืนหยัดสู้ต่อจนกระทั่งโดนยุบอีกรอบนึงโดนยุบ2รอบยังมีเพื่อไทยยืนหยัดอยู่ทุกวันนี้หลายๆท่านที่เป็นสมาชิกพรรคนะคะเป็นส.ส.ยังมีคดีติดตัวนะคะคดีทางการเมืองเนี่ยนะคะแต่ก็ยังอยู่กับพรรคไม่เคยย้ายพรรคไปไหนนั่นว่านั่นคือการประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าเนี่ยเราปักหลักสู้อยู่ตรงนี้ไม่เคยหายไปไหนดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ